Lady and gentlemen, ผมใจเสนอ God of Bad อาสกะชินหนุ่มน้อยพเนจรชีวิตของเขาวันๆไม่มีอะไรมากตื่นขึ้นมาเขาก็จะไปล้างหน้าแต่งฟันหลังจากที่เขาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเขาก็เดินทางไปที่สำนักของเขาตามปกติระหว่างเดินทางไปนั้นเขาได้ไปเจอกับเหตุการณ์เหตุหนึ่งเหตุการณ์นั้นคือคนผู้หนึ่งกำลังถูกทำร้ายอาสกะเห็นดังนั้นเขาจึงวิ่งเข้าไปช่วยเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอบอกกี่รอบแล้วเครื่องแข็งหน่อยดีสิเฮ้ยอยากมีเหรอไอ้ดีเข้ามาเลยพวกเราลุยบอกว่าพูดดีๆลุยแต่นี่คือการต่อสู้ระหว่างอาสกะกับแก๊งอันธพาลอาสกะได้เดินมาที่สำนักมาถึงสำนักเมื่อมาถึงสำนักเขาได้พบว่าจากสำนักและมือขวามือซ้ายของเจ้าสำนักกำลังรอเฝ้าเขาอยู่ที่ไปประกอบเรื่องเมื่อเช้านี้นี่ครับชื่อจะโดดลงนะมือซ้ายมือขวาจัดการเฮ้ยท่านหลังจากอาสกะถูกขับออกจากสำนักเขาก็เดินไปอย่างหมดหวังระหว่างทางที่เขาเดินไปเขาได้เดินผ่านชายผู้หนึ่งและชายผู้นั้นก็ทักกับเขาว่าเจ้ารูปร่างเหมาะกับการเล่นบาสดีนี่มีอะไรเหรอไอ้กันไม่ยอมจบเจ้าจะให้เจ้าเนี่ยน้ำก็หิงคนนี้พอลงไปในขยะให้เจ้าทำได้ให้เจ้าต้องคนหิมบัสจีบอกแค่นี้เหรอบอกนี้มียังไหวเฮ้ยครับหลังจากที่อาสกะได้เข้าร่วมทีมบัสเขาก็ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักจากหัวหน้าทีมและหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจากโค้ชของเขาฝีมือของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก